จากเรื่องของการควบคุมไฟป่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์เรื่องของฝุ่นกันบ้างที่ช่วงนี้ต้องเตือนกันเพราะว่าในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนล่าสุดค่ะมีคำเตือนมาว่ามีแนวโน้มจะมีเรื่องของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกำลังอ่อนนะคะขณะที่อุณหภูมิทั่วไทยตอนนี้ก็สูงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันทั้งนี้เนื่องมาจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวอาจจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจะมีแนวโน้มเรื่องของการสะสมฝุ่นละอองค่อนข้างมากมีหมอกควันด้วยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางค่ะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมีการรายงานเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่24จังหวัดนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะและภาคอีสานวันนี้คุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วด้วยมีพื้นที่สีส้มนะคะ12พื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็พื้นที่สีแดงมีอยู่2พื้นที่ด้วยกันก็คือเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองค่ะในส่วนของค่าฝุ่นวัดได้สูงที่สุดอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ PM 2.5 อยู่ที่105ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศหรือว่า AQI นะคะอยู่ที่215ในขณะที่ภาคเหนือวันนี้ยังไม่พบมีพื้นที่สีแดงนะคะคุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถ้าดูจากหน้าจอจะเห็นเป็นสีเหลืองสีส้มเท่านั้นยังไม่ถึงสีแดงนะคะพื้นที่สีส้มเนี่ยก็มีถึง14พื้นที่กระจายไปอยู่ทั่วภูมิภาคเหนือเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ